อ้าวนังกี้มายืนแอบมองอะไรตรงนี้คะเนี่ยจุยไม่เข้ามาทักพี่หรอคะก็เห็นพี่กำลังคุยกับคนอื่นอยู่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญหรอกแค่พี่เขามาขอถ่ายรูปคู่ด้วยเองอะนี่ก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะปัดมือออกเลยนี่พี่เป็นดาราหรือไงถึงได้มีคนเดินมาขอถ่ายรูปด้วยแบบนี้นะก็ไม่ได้เป็นดาราหรอกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องหน้าตาดีแล้วก็อันนี้ดีมากแน่นอนบอกเลยว่าพี่โคตรหลงตัวเองเลยว่ะสวยกว่าดาราอีกพี่น่ะว่าแต่น้องกี้มีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้เจอคนหลงตัวเองจนทำเอาเกือบลืมเรื่องที่จะพูดไปเลยฮะคือว่าอะไรเนี่ยมาทำหน้าจริงเจอแบบนี้ทำเอาพี่ตื่นไปด้วยเลยนะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้พี่พอจะมีเวลาว่างบ้างไหมอะคือกี้อยากจะชวนพี่ไปเดินเล่นตลาดนัดกลางคืนกันอะแต่ถ้าพี่ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะกี้เข้าใจอาจจะกระทันอาหารไปหน่อยแล้วก็เราอาจจะไม่ได้สนิทกันมากขนาดกังวลเรื่องอะไรแบบนี้เป็นเราเลยนะเออไม่สนิทกันมากกันหรองั้นก็แปลว่ามีแค่พี่ฝ่ายเดียวที่คิดว่าเราสนิทกันนะสิทั้งที่นอนเตียงเดียวกันแล้วท้าๆเนาะไม่ต้องพูดแบบนี้เลยเนาะน่าหน่อยใจทั้งที่เคยจบหนึ่งแล้วก็ยังโดนบอกว่ากันเนี่ยนะโอ้ยหยุดพูดสักทีก็คนไม่รู้นี่หว่าว่าพี่คิดข้าคิดเองเออแล้วเกิดไม่ใช่แตกสิใครมันจะกล้าว่าพี่คิดยังไงอะถ้างั้นก็ถามก่อนสิวันหลังถ้าเราอยากได้หรืออยากรู้อะไรถามมาได้ทุกเรื่องเลยนะคะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้พี่ติดงานค่ะต้องขอโทษด้วยนะแต่วันนั้นคงไปด้วยไม่ได้หรอกเอ็งเธอแกพอจะรู้หรือเปล่าวะว่ากี้มันชอบใครอ่ะก็คิดว่าจะรู้อยู่นะจริงดิใครอ่ะบอกหน่อยดิแต่ไม่ใช่ว่าแกก็น่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรออ่ะฉันนี่นะรู้ก็ใช่นะสิเมื่อตอนรับน้องแกยังแซวมันอยู่เลยว่ากี้มันเป็นเด็กพี่ก้าวนะเชี่ยจริงดิทำไมจะต้องเสียงหลงขนาดนั้นด้วยก็คนมันตกใจนี่หว่าไม่นึกว่าไอ้กี้มันจะชอบผู้หญิงอ่ะก็ยังไม่แน่นะว่ามันชอบผู้หญิงอย่างเดียวหรือชอบผู้ชายด้วยเกิดมายังไม่เคยเห็นมันชอบใครเลยถ้างั้นฉันก็พอมีหวังอ่ะดิแกว่าฉันจะเปลี่ยนมันได้ไหมเปลี่ยนก็หมายถึงตอนนี้มันอาจจะยังแค่สับสนง่ายถ้าอย่างนั้นฉันก็พอมีโอกาสนะสิเดี๋ยวก่อนแกหยุดความคิดของแกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะฉันไม่รู้ดีมันจริงๆแล้วมันชอบอะไรหรือชอบเพศไหนเพราะนั่นมันไม่ใช่เรื่องของฉันแต่แกถ้าแกชอบมันจริงแล้วก็หัดเขาลบความชอบของมันบ้างไม่ใช่จะมาปากดีบอกเปลี่ยนจะเปลี่ยนถ้าแกจะมาเปลี่ยนตัวตนของมันแบบนี้แล้วก็แปลว่าไม่ได้ชอบมันจริงๆหรอกถึงสอทีจะไม่ว่างแต่ถ้าเป็นหยุดเลิกเรียนก็ได้งั้นหรอตื่นเต้นจังแฮะอีกแป๊บเดียวก็ถึงเวลาแล้วแต่ตอนนี้ยังเลือกทรงผมไม่ได้เลยไม่คิดเลยแฮะว่าจะประมาณลิวมันพูดถูกถ้าเทียบกับ AEK แล้วเป็นแบบนี้เลยที่เราตื่นเต้นและปรับนี้มันจะเป็นเพราะอะไรไปได้นอกจากพ่อไม่กันแล้วนะคะเป็นเพราะเราชอบพี่ก้าวเข้าแล้วจริงๆ